โสดาบันที่เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทโดยในแห่งอริยสัจสี่นั้นเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าโสดาบันนั้นจะรู้ว่าชราคือความแก่ความคร่ำคร่าฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในนิกายสัตว์นั้นๆอย่างพวกเราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ได้นิกายนี้ก็รู้ลักษณะความเปลี่ยนแปลงนี้รู้ว่ามรณะคือการจุติการเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งสี่แตกสลายไปจากนิกายนั้นๆและรู้ว่าความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะเนี่ยมีเพราะชาติรู้ว่าความดับไม่เหลือของชรามรณะก็มีเพราะความดับแห่งชาติรู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะรู้วิธีการแล้วเขารู้วิธีปฏิบัติโสดาบันรู้ว่าชาติคือการเกิดกำเนิดการก้าวลงสู่ขันธ์การบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันธ์ทั้งหลายคือนามและรูปการที่สัตว์หรือพวกเราได้อายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจในนิกายเนี่ยสัตว์คือความเป็นมนุษย์เนี่ยรู้ว่าความก่อขึ้นพร้อมของชาติเนี่ยมีเพราะภพพบก็คือกามภพรูปภพอรูปภพหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นภพรู้ว่าความดับไม่เหลือของชาติมีเพราะความดับภพรู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของชาติโสดาบันรู้ว่าพบคือกามภพรูปภพอรูปภพรู้ว่าความก่อขึ้นของพบมีเพราะอุปทานการเข้าไปยึดอุปทานก็คือฉันทะราคะความกำหนัดเพราะพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรู้ว่าความดับไม่เหลือของภพคือกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยมีเพราะความดับอุปทานมีเพราะการดับฉันทะราคะความกำหนัดเพราะพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและรู้ว่าวิธีที่จะดับฉันทะราคะความกำหนัดเพราะพอใจเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของภพโสดาบันกำหนดรู้ว่าอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่น4อย่างคือความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในความเห็นความยึดมั่นในศีลพรตคือข้อปฏิบัติทางกายและวาจาความยึดมั่นในความเป็นตัวตนกำหนดรู้แล้วมีฉันทราคะความกำหนัดพอใจอยู่ในกามความเห็นกายวาจาและก็ความเป็นตัวตนเนี่ยโสดาบันกำหนดรู้ว่าความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปทานเนี่ยมีเพราะตัณหารู้ว่าความดับไม่เหลือของอุปทานก็ต้องไปดับที่ตัณหารู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือความดับไม่เหลือของอุปทานรู้ว่าการปฏิบัติมรรค8เนี่ยสามารถที่จะดับฉันทราคะความกำหนัดเพราะพอใจได้โสดาบันรู้ว่าตัณหาคืออะไรรู้ว่าตัณหาคือความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายความอยากในอารมณ์คือธัมมารมณ์รู้แม้กระทั่งความก่อขึ้นพร้อมของตัณหาว่ามีเพราะเวทนารู้ว่าความดับไม่เหลือของตัณหานั้นเพราะดับเวทนารู้ว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นหนทางให้ดับตัณหาได้โสดาบันกำหนดรู้เวทนาด้วยโสดาบันรู้ว่าเวทนาคือเกิดจากสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจรู้ว่าความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมีเพราะผัสสะรู้ว่าความดับไม่เหลือของเวทนาเนี่ยมีเพราะความดับแห่งผัสสะรู้ว่าวิธีที่จะดับเวทนาเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8โสดาบันเนี่ยรู้ว่าผัสสะคือสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจรู้ว่าไอ้ความก่อขึ้นของผัสสะเนี่ยมันมีเพราะสลายตนะคือตาคือหูจมูกลิ้นกายใจที่มันไปกระทบกับ
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธัมมารมณ์โดยมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปรับรู้ดังนั้นรู้ว่าความดับไม่เหลือของผัสสะเนี่ยมีเพราะการดับแห่งสลายตนะรู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเครื่องหรือเป็นหนทางที่จะดับไม่เหลือผัสสะโสดาบันกำหนดรู้สลายตนะรู้จักว่าสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในรู้ว่าความก่อขึ้นของสลายตนะคือนามรูปรู้ว่าความดับไม่เหลือของสลายตนะเนี่ยก็คือการดับนามรูปรู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือความดับไม่เหลือของสลายตนะอริยมรรคมีองค์8เป็นที่ดับไม่เหลือของตาหูจมูกลิ้นกายใจโสดาบันรู้ว่านามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการเจตนาผัสสะมนสิการก็คือสังขารนั่นเองรู้ว่ารูปคือมหาภูตะทั้ง4หรือมหาพุทธธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมหรือสิ่งที่อาศัยมหาภูตะทั้ง4ก็อย่างเช่นแสงสีเสียงกลิ่นรสอาหารเป็นต้นรู้ว่าความก่อขึ้นแห่งนามรูปมีเพราะวิญญาณรู้ว่าความดับไม่เหลือของนามรูปมีเพราะความดับแห่งวิญญาณและรู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของนามรูปโสดาบันยังกำหนดรู้ในเรื่องของวิญญาณรู้ว่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือผู้รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและรู้แจ้งทางใจโสดาบันก็รู้ว่าความก่อขึ้นของวิญญาณเนี่ยมีเพราะสังขารความดับไม่เหลือของวิญญาณก็มีเพราะความดับแห่งสังขารและอริยมรรคมีองค์8นี่เองที่ดับไม่เหลือของวิญญาณซึ่งสังขารที่เป็นตัวทำให้เกิดวิญญาณเพราะว่าตัววิญญาณเนี่ยมันจะต้องมีการปรุงแต่งขึ้นเปรียบเสมือนเวลาที่เราปลูกบ้านสักหลังหนึ่งมันจะต้องประกอบไปด้วยดินหินปูนทรายหรือเหล็กฉันใดก็ฉันนั้นตัววิญญาณเองมันจะต้องมีองค์ประกอบเพื่อความเป็นรูปเพื่อให้มันเป็นวิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่งและตัวรู้แจ้งเนี่ยมันก็ไปรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันก็มีสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันและโสดาบันก็กำหนดรู้ในเรื่องของสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็คือกายะสังขารการปรุงแต่งทางกายวจีสังขารการปรุงแต่งทางวาจาทำไมจึงได้ชื่อว่าวจีสังขารเพราะคนเราเวลาจะพูดมันเกิดจากการนึกคิดเกิดจากสัญญาเกิดจากความจำเพราะนั้นมันจะมีการนึกคิดก่อนจึงเรียกว่าวจีสังขารคือมันเป็นวิตกนะแล้วก็จิตตสังขารคือการปรุงแต่งทางใจนี่คือสังขารทั้งหลายรู้ว่าความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารคือเป็นเพราะอวิชชาความไม่รู้ความดับไม่เหลือของสังขารก็คือดับอวิชชาและรู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหนทางที่ดับไม่เหลือแห่งสังขารพระพุทธองค์ท่านบอกว่าผู้ที่เห็นชัดรายละเอียดแบบเนี้ยแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายเนี่ยโดยในแห่งอริยสัจ4แบบเนี้ยเรียกว่าโสดาบันเป็นผู้ที่ถึงกระแสแล้วตั้งอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แล้วและผู้ที่รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายแห่งอริยสัจ4แบบนี้ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้อดีตก็เป็นแบบนี้อนาคตก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้ญาณวัตถุ44คือรู้ปัจจุบัน4อาการอย่างนี้รู้อดีตก็4อาการอย่างนี้และอนาคตก็เป็นอย่างนี้ก็จะรวมเป็นญาณวัตถุ44ชื่อว่าเป็นโสดาบันโสดาบันที่มีญาณวัตถุ44เนี่ยญาณคือความรู้ในชรามรณะชาติภพอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายญาณคือความรู้ในเหตุเกิดขึ้นของชรามรณะชาติภพอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายมีญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือของชรามรณะชาติภพอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณและสังขารทั้งหลายและญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติ
เครื่องทำให้ลุถึงความดับไม่เหลือของชรามรณะชาติภพอุปทานตัณหาเวทนาปัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณและสังขารทั้งหลายการรู้แบบเนี้ยในตอนเนี้ยในขณะนี้ชื่อว่าญาณในธรรมหรือธรรมญาณหรือว่ารู้อย่างเนี้ยอดีตก็เป็นแบบนี้อนาคตก็จะเป็นแบบนี้การรู้แบบนี้ชื่อว่ามีญาณในการรู้ตามอันวยญาณรู้ตามว่าอดีตหรืออนาคตถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังได้เกิดอีกก็จะมีลักษณะอย่างเนี้ยการเกิดของปฏิจจสมุปบาทก็จะอาศัยกันและการเกิดอย่างนี้พระพุทธองค์นั้นตรัสว่าญาณทั้งสองเนี่ยก็คือญาณในธรรมและญาณในการรู้ตามเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่องใสในตอนไหนในการใดในการนั้นคนผู้นั้นถึงความเป็นโสดาบันเรียบร้อยแล้วอยู่ในสภาวะโสดาบันมีญาณวัตถุ44อย่างเงี้ยปัจจุบันอดีตอนาคตเนี่ยคนนั้นอยู่ในสภาวะโสดาบัน